โอเคครับก็เดี๋ยวนี้เรามาลองเล่นฟูลลิเวอร์พูลมูลค่า21ล้านล้านกันดีกว่าในฟูลลิเวอร์พูลก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเตะปัจจุบันผสมกับนักเตะระดับตำนานแต่ว่าส่วนใหญ่นักเตะปัจจุบันจะเยอะกว่าบูทลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้ในเรื่องของความเร็วกับปฏิกิริยาบวก3เนาะส่วนฟีเจอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็น2324เนี่ยจะได้ส่งสั้นส่งไกลบวก3พลังการยิงดุดันบวกอีก2แต่ว่าก็ได้ไม่ทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะมีตำนานมาผสมด้วยมาที่คู่แรกดาวิดนูเนสกับทางด้านของซาดิโอมาเน่นะครับแพทหน้าเนี่ยซาดิโอมาเน่ได้จบสกอร์140เนาะเพราะว่าบูสต์ทีมบวก8มันจะเพิ่มอีก1นะครับทำให้น่าจะดูดีขึ้นไปอีกนะก็สแตทโดดเด่นก็มาเน่นี่น่าจะเป็นเรื่องของความเร็วแน่ๆอยู่แล้วแหละแล้วก็ตัวเล็กนะครับถนัด2เท้าน่าจะดีแล้วก็ทางด้านพี่ดาวินนะความเร็ว141จบสกอร์140นะครับแล้วก็มีซาดิโอมาเน่มีปฏิกิริยา442เนาะก็มีสีทองอย่างละ2สแตทนะของแต่ละคนแล้วก็พลังแฝงนี่ก็อันนี้เลยดาวินนี่บวก8แล้วยังไม่6ดาวนะแสดงว่าตั้งต้นเขาอยู่ที่ประมาณ3ดาวเนาะนะ3 4 5เออถูกละส่วนซาดิโอมาเน่นี่ก็เลี้ยงบอลพิ้วๆจบสกอร์คมๆนะก็เดี๋ยวแพทนี้ผมยังไม่เคยเล่นดาวซาดิโอมาเน่เลยนะก็ถือโอกาสเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็อีก2คนดีโก้โจต้ากับทางด้านของสตีเฟนเจอร์ลาดไอคอนเดอะโมเมนต์บวก3นะครับสแตทเดือดๆพุ่งๆไปเลยนะเจอร์ลาดเป็นปีเดียวมั้งที่ถนัด2เท้านะส่วนดีโก้โจต้านี่ก็เป็นปีแอมบาสเดอร์ก็ต้องอวยนิดนึงนะสแตทสีทองเยอะมากโจต้านะทั้งความเร็วทั้งสปีดต้นจบสกอร์ยืนตำแหน่งนะเจอร์ลาดนี่เป็นเรื่องของการยิงแถว2อย่างเดียวนะแล้วก็นี่เพิ่มคล่องตัวมาอีกนะครับเจ้าของไอดีก็ฝึกนักเตะได้แบบเฮี้ยมโหดแต่ว่าโจต้าเสียดายจริงๆมีแค่ power header ถ้ามีพลังอื่นเพิ่มมาแบบว่า technical dipper speed dipper อะไรพวกนี้หรือว่าเป็น final shot น่าจะแบบแจ่มแววเลยนะเออแล้วก็เจอหลาดเสียดายสกิลมันแค่4แต่ว่าก็โอเคใช้งานได้อยู่ไม่ได้แบบเล่นยากขนาดนั้นเพราะว่าเป็นตำแหน่งกองกลางเนาะอีก2คนก็จะเป็น Trent Alexander Arnold ปี HG บวก8กับวาตารุเอนโดเนาะก็เอนโดกับเทนนี่วิคุตเท่ากันนะแต่ว่าเอนโดจะตัวเล็กกว่าแต่ว่าน้ำหนักเยอะกว่าเทนนะครับส่วนพลังเนี่ยมียิงไกลติดมาทั้งคู่นะครับแล้วก็ส่วนเอนโดเนี่ยจะมีไดทูดิเคิลด้วยแล้วก็มีเซคันด์วินทำให้เล่นเกมรับได้แบบเต็มที่เนาะแล้วก็ทั้งคู่เหมือนจะมีจุดเชื่อมโยงกันก็คือเรื่องของลองพาสกับลองช็อตน่าจะเดือดอยู่2ตัวนี้เทนเนี่ยผมเคยเล่นแล้วแต่ว่าเอนโดในสเกลบวก8เนี่ยไม่เคยก่อนหน้านี้ตอนเล่นบวก5ไปให้เทียริสอยู่ที่ประมาณ TAS ผมคิดว่ายังไงก็ตามถ้าเป็นบวก8อาจจะแบบ SS ก็ได้นะเออเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เวอร์จิลฟานไดฮาร์ดเวิร์กบวก8ราคาเท่าไหร่ 2.5 ล้านล้านไม่แพงมากนะถือว่าเป็นราคาที่แบบซื้อได้ด้วยระดับด้วยชื่อชั้นนะครับนะเออแล้วก็เวอร์จิลฟานไดครับวิ่ง140นะเร็วสะบัดแน่นอนนะครับแล้วก็สปีดต้น131ส่วนโจโกเมสปีนี้บวก9เนาะก็สปีดต้น129ความเร็ว135นะเออก็เป็นตัวเอามาลด FP แหละแต่จริงๆคือเหมือนเจ้าของ ID รอโกนาเต้อยู่ก็เลยผมไม่รู้จะใช้ใครก็เลยเอาโจโกเมสมายืนแทนนะครับฟานไดมีการออกบอลที่ดีด้วยบาลานซ์เยอะมากครับนักเตะสูงขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้บาลานซ์ขนาดนี้โกงนะครับค่าคล่องตัวก็เยอะด้วยนะเออถือว่าโกงเลยครับทำให้มันคุมง่ายครับตัวใหญ่ไม่พอคุมง่ายอีกนะแล้วก็ค่าสแตทอื่นก็ดูดีเลยทีเดียวนะพลังนี้คือพอละเรื่องกับน้องโจเลยครับห่างกับน้องโจ12ลูกเลยครับแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นฮูฟี่กับทางด้านของตอสคาร์ซิมิคาร์ดก็ฮูฟี่นี่บวก9นะเออแล้วก็ฝึกพิเศษเพิ่มไปวิ่ง141เร็วมากครับฟูลลิเวอร์พูลนี่เร็วๆทั้งนั้นนะเพราะว่ามันได้บูสต์ในเรื่องของความเร็วเพิ่มมาทำให้แบบทำอะไรแบบนี้ได้เนาะโอเคอ่ะบวก9ตัวนี้เดี๋ยวรอแน่นอนซิมิคาร์ดผมว่าบวก9มาแน่เดี๋ยวรอเหมือนแบบรอกันแตกมั้งจะขอไอดีแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของอาริซงเบเกอร์นะครับปีนี้ก็เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะเออสแตทก็ค่อนข้างดูดีนะแต่ว่าเล่นอินเกมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงตัวสำรองที่จะได้ลงนะก็คือหลุยส์ดีอาร์ตกับทางด้านของโคดี้กักโปถ้าอยู่ฟูลทีมดีอาร์ตนี่ก็วิ่ง140ได้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าจะได้โบนัสของฟูลเลียวฟูลเพิ่มมาอีก3นะครับส่วนกักโปเป็นไงกักโปตัวนี้เหมือนเคยเล่นแล้วเปิดบอลโกงมากนะเออเดี๋ยวเอาแผนที่มีปีกเดี๋ยวเอาลองมาเล่นเปิดมงดูนะครับว่าจะเดือดหรือเปล่าลุยดิอาร์ตเลี้ยงบอล140นะก็ยังมีสีทองมาติดอยู่บ้างสีทอง2อย่างลุยดิอาร์ตแต่ว่ากักโปเหมือนจะน่าจะไม่มีสักทองนะแล้วก็คนสุดท้ายแรนด์กาวินเบชตัวนี้นี่ก็ค่อนข้างเก่งคล้ายๆฟีลคล้ายๆลุกุลิตนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาเข้าฟูลลิพูลเนี่ยความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น130ด้วยนะเออแต่ว่าเสียดายเท้าไม่5
แต่ว่าเก่งแน่นอนตัวนี้ผมเคยเล่นแล้วนะครับแต่ว่าแพทนี้ยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวมาเทสอีกทีแล้วก็ตัวอื่นก็ไม่มีแล้วเนาะเราใช้แบบตัวละครไม่เยอะอันนี้เจ้าของไอดีก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกแล้วกันถ้าเกิดใครจะทำทีมเอา11ตัวจริงให้เก่งไปเลยก่อนแล้วเดี๋ยวไอตัวสำรองค่อยว่ากันส่วนแผนวันนี้ก็ยังใช้แผนเดิมนะครับก็คือ41212เล่นแบบหน้าคู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเล่นแบบมีหน้าเดียวด้วยที่แบบเน้นปีกเนาะก็เดี๋ยวค่อยสลับเอามาลงดูนะครับนะแล้วก็บูท41212อันนี้เนี่ยเป็นความเร็วในการยิงกับยืนตำแหน่งได้ดีเนาะก็จะเน้นพื้นที่สวนกลับได้ค่อนข้างแม่นยำละกันนะครับนะโอเคก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากมาดูเกมเต็มมาดูได้ที่สตรีมสดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผม Let's go เนี่ยแทงเผื่อๆให้เหลือวิ่งอะไรเงี้ยเมื่อกี้แม่งแทงไม่เผื่อกูวิ่งเลยสวยมานี่หล่อแบบนี้เลยอ่ะมานี่สบายสบายปั่นเองเลยอีลาติโก้บวกปั่นยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับวิญญาณสวยจัดแบงมานี่เจอลาดวอลเล่เข้าไปสวยงามยุ้ยไม่ได้สวยเท่นแม่งพี่มาเนี่ยโคตรโหดมาแล้วจ้าอู้เกือบสกอร์140มันเป็นแบบนี้นี่เองมันต้องเฟิร์สแบบไหนเอางี้ดีกว่าเกลายกูมงขนาดนี้แล้วไอสัตว์แคปเปอร์มึงโดนเถอะโอ้โหผิวจัดผิวจริงอะไรจริงแกโอ้มาเน่ผิวเกินต้องดึงมันมาเล่นจังหวะเราอย่าให้มันเล่นจังหวะตัวเองเออแหไปซะเกลาดไอ้เหี้ยยิงไกลใส่แคปเปอร์ชแมคเคิลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเว้ยยังไงเออเหี้ยเอ้าเออสึกยิงไกลไปแล้วว่ะสันนะแบงนะเจิดประจนภัยเป็นตัวแป๊บเยเคิลเยเคิลพี่ดาวินเอาไปครับหนึ่งกะโหลกแบงให้
สมิคาร์ดสมิคาร์ดวิ่งแบบไม่หยุดยั้งแล้วก็เปิดไปแบบคมๆไปเบียดเสาเข้าไปเลยแบงแบงเรียบร้อยโอ้ดาวินบิชกว่าจะได้ลูกแม่งแฉลบแล้วแฉลบอีกลูกแรกมาแล้วลูกต่อไปหวังว่าจะไม่ยากเท่าเล่นได้ดีได้แล้วมาผมกิบมานี่แล้วก่อนหน้านี้ใครเล่นเขาไม่ปรับเพราะตอนแรกผมก็ไม่เคยปิดนะไอ้วิ่งแบบรวดเร็วแม่งหูหูเล็กเอียธาตุไฟแตกโอ้โหฟันได้ปมไปเปล่ากูมันเล่นกลางรับมันต้องเล่นกลางรับอย่างเดียวเลยครับเออเยี่ยมไปมาเกิดกับได้แต่ละลูกทำไมมันลำบากอย่างนี้กลับมาแล้วจริงหรือเปล่าไม่ทันนะมั้งแม่งเฮ้ยอาจจะทันก็ได้ถ้าไม่ได้ถ่วงมีจังหวะก็ยิงไกลคนแก่โดนกูหลอกแล้วมันมีด้วยเหรอวะเหี้ยตาของใครของมันเนี่ยเหี้ยทำไมมันยิงไม่เข้าขี่กูเอะใจมากไปมาจอนเบิร์ดลูกนี้ได้ยิงเออไอ้สัตว์มาตอนนี้มันทันไหมล่ะเฮ้อ2นาทีหมดเวลาเนี่ยก็เป็นธรรมดาครับยิงในชีวิตจริงไม่ได้ก็ยิงในเกมเอาแล้วกันยังไงนะแค่นี้พอดีใจหน้ากล้องดีกว่าเฮ้เล่เอาดิเอาดิกูตรวจวิญญาณสเกลเซอร์อยู่อย่ามาซ่าวันนี้กูโดนจุดจับเลยวะตัวนี้เก่งกูเล่นให้เอ๋อไปได้หมดโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักหน่อยดีกว่านะสำหรับปูเลี้ยวปูทีมนี้นะครับนะก็ต้องบอกว่าเก่งมาก
แต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรผมยิงแล้วแบบคือโอกาสยิงเยอะแต่ยิงไม่ค่อยเข้านะทั้งที่นักเตะมันก็โหดอาจจะเป็นเพราะวันนี้แหละเอออาจมันอาจจะเป็นที่เฉพาะวันนี้มั้งหรืออะไรไม่แน่ใจแต่ว่าหลายๆตัวเก่งมันมีช็อตได้โชว์ทุกคนนะครับมาเริ่มที่ดาวินนูเนสกับซาดิโอมาเน่ก่อนแล้วกันนะครับสองคนนี้นี่ก็จะเป็นคู่หน้าตัวหลักของทีมผมเนาะก็สำหรับดาวินนูเนสก็เก่งนะเก่งความเร็วดีหาช่องดีแล้วก็รู้สึกผิวกว่าตัว UCL ด้วยที่สแตทมันใกล้ๆกันผมไม่แน่ใจว่า 21U หรือว่า 22U นะแต่ว่าถ้าเกิดเอาตอนนี้เล่นอ่ะผมว่ามันเลี้ยงบอลคล่องกว่าทำให้มันเล่นง่ายกว่าค่อนข้างเยอะนะสำหรับดาวินนูเนส SPL นะครับเรื่องการยิงไม่ต้องห่วงโดยเฉพาะเรื่องปั่นค่อนข้างคมนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าอาจจะเป็นแบบถ้ายิงไกลมันไม่ถึง130แบบเวลายิงไกลอ่ะมันจะมีความไม่เสถียรนะก็จะแบบยิงเข้าบ้างลูกนี้เหลี่ยมเดิมเลยยิงไม่เข้าหรือว่าแบบมันจะเป็นประมาณนั้นคือความชัวร์มันอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะมากแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนแบบมันฟอร์มมันขึ้นมันก็ยิงไม่พักโดยเฉพาะการวิ่งคัดลายกองหลังเนี่ยผมว่าดาวิดนูเนสทำได้ดีมากๆนะถือว่าค่อนข้างเก่งแต่ว่าคนที่เก่งกว่าคือซาดิโอมาเน่ครับเก่งสัตว์ตัวเล็กแต่ว่าเบียดพอๆกับดาวิดนูเนสเลยแล้วก็ดีกว่าดาวิดนูเนสด้วยตอนที่ว่าดาวิดนูเนสอ่ะมันชอบทำท่าจะล้มตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันไม่เสียบอลมันก็ทำท่าจะล้มอะไรเงี้ยมันทำให้เสียจังหวะเวลาเล่นแต่ว่าโอ้โหซาดิโอมาเน่ตัวเล็กไม่ค่อยล้มครับแย่งบอลยากมากถนัด2ตีนปั่นโคตรชัวร์อันนั้นที่ค่ายิงไกลเนี่ยก็พอๆกันไงดาวินนูเนสแต่ว่าไม่ปั่นชัวร์มากซ้ายขวาได้หมดแล้วก็ในกรอบนี่คมกิฟนะตัวนี้ถือว่าในแนวรุกผมให้ผมชอบสุดแล้วกันมันแบบว่าปกติผมไม่ค่อยชอบซาดิโอมาเน่นะแต่ว่าวันนี้แม่งเดือดจริงนะเก่งมากแล้วก็อีโก้โจต้ากับซีเว่นเจอร์ลาดก็โจต้าผมว่าก็ดีแหละแต่ว่าเกือบไปเทียบกับไอ้ซาดิโอมาเน่อะคือเหมือนซาดิโอมาเน่แทบจะทุกอย่างเลยนะครับมีความเป็นเพลย์เมเกอร์ที่ดีกว่าแล้วกันนะครับถ้าเกิดเล่นแบบแนวตรงแบบเนี้ยจะดีกว่านิดนึงถ้าเล่นเป็นแอโร่นะถ้าเล่นแบบวายก็อาจจะแบบจางๆหน่อยถ้าเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบวายแบบเนี้ยจะจางๆหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเล่นแบบแอโร่แผนแบบเนี้ยก็จะทำได้ดีกว่านิดนึงแล้วกันแต่ว่าทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของค่าพวกนี้มันอาจจะดูเยอะใช่ป่ะแต่ว่าโจต้าเนี่ยเป็นคนที่ใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองนะครับค่าจบสกอร์เยอะจริงแต่ว่าดูใช้โอกาสเปลืองนิดนึงนะสำหรับดิโก้โจต้าแล้วก็ปั่นไม่ชัวร์เท่ากับทางด้านของซาดิโอมาเน่อาจจะเป็นเพราะแบบค่ายิงโค้งกับค่ายิงไกลอ่ะมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าแล้วก็นิสัยไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของการยิงด้วยก็เลยดูแบบทำให้แบบจังหวะเราเอาเน้นเวอร์เลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้แต่ว่าตัดภาพมันที่ซีเวจลาโอ้โหเก่งซัดเก่งแบบเก่งเกินนะคือพอมันเป็นอยู่ฟูลลิฟูแล้วก็เป็นตัวขายได้บวก3แบบเนี้ยความเร็วสปีดโต้เนี่ยมันแตะ130ทำให้มันเนี่ยมีความเล่นง่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็บวกอีกทั้งคือเนี่ยพอมันบวกเห็นปะค่าเลี้ยงบอลค่าคอนโทรลค่าคล่องตัวสมดุลปฏิกิริยาพวกเนี้ยมันเพิ่มมันบูสต์ขึ้นมาทำให้สตีเวนเจอราร์ดตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้คำว่าโกงได้เลยถ้าเกิดมันสูงกว่านี้เนี่ยสักสูง188แล้วมันเร็วคล่องเท่านี้นะผมบอกเลยคือตัวนรกตัวขี้โกงแต่ว่าดีแล้วที่มันสูงเท่านี้นะครับก็เกมรับไม่ต้องห่วงเกมรับเนี่ยยกระดับมากขึ้นกว่าแพทที่แล้วค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ในเรื่องของการยิงโหดยิงสะบัดเหมือนเดิมปั่นก็โหดนะครับฉะนั้นที่ค่ายิงโค้งไม่ค่อยเยอะแต่ว่าทีเด็ดของเขาเต็มข้อแสกไปเสา2หรือว่าแสกไปเสาแรกได้หมดนะครับแล้วแต่จังหวะเป็นตัวที่เก่งแล้วก็ออกบอลดีมากด้วยนะด้วยความ2เท้าอะไรพวกนี้นะถือว่าเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วในวันนี้นะครับแต่ว่าตัวประทับใจสุดแน่เป็นซาดิโอมาเน่เนาะเพราะว่าปกติเล่นไม่ค่อยเข้ามือไงต่อมาบักเทรนกับบักเอนโดเทรนแอนด์เอนโดนะก็2คนนี้เนี่ยด้วยแผนนะอาจจะไม่ได้โชว์ในทักษะของการยิงมากสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเรามาพูดถึงพาร์ทเกมรับก่อนเกมรับดีทั้งคู่แต่ผมมองว่าเทรนน่ะจะเน้นแบบอินเตอร์เซปหรือว่าการแย่งบอลโดยไม่ต้องปะทะหนักมากนะครับแต่ว่าเอนโดคือตรงกันข้ามเลยกูชอบชนแต่ว่าอินเตอร์เซปก็ดีเหมือนกันนะครับจังหวะโดนเคาน์เตอร์แอคแท็กอะไรพวกนี้จะตัดบอลคู่แข่งได้ค่อนข้างดีส่วนเทนก็จะเป็นแบบเน้นใช้ความเร็วเข้าคมนะใช้ความเร็วใช้รูปร่างอะไรเงี้ยไปแย่งบอลมากกว่านะแล้วก็2คนนี้ออกบอลจากแนวลึกดีทั้งคู่แต่ว่าเทนเนี่ยจะดีหน่อยตรงที่ว่าพาบอลไปกับตัวเองได้ด้วยส่วนใหญ่แล้วเทนเนี่ยเวลาบุกเนี่ยมันเวลาเติมขึ้นมาเนาะมันก็จะเติมแล้วมันก็จะมาอยู่แถวๆนี้เวลาเติมแล้วก็คือขึ้นไปฝั่งตรงข้ามมันจะอยู่แถวๆนี้แล้วก็มีฟังก์ชันในการเปิดด้วยนะครับหรือว่าจะตัดปั่นตัดยิงไกลอะไรเงี้ยเห็นก็ทำได้หมดนะส่วนเอนโดก็เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เจอโลบ็อกเยอะอาจจะแบบไม่ได้โชว์ของมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แนวลุกแม่งเล่นกันมันด้วยแบบมันไม่มี
ือแนวเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยคือทุกคนแม่งพร้อมจบสกอร์ได้หมดแล้วมันก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสให้เอนโดได้เฉิดฉายนะแต่ว่าเป็นตัวที่ผมมองว่าเกมรับแน่นจริงแต่ว่าอาจจะติดเรื่องของลูกาอากาศนิดหน่อยแล้วก็ต่อมาเวอร์จิลฟานไดกับน้องโจโกเมสผมบอกเลยวันนี้ฟานไดเหนื่อยชิบหายเข้าคู่กับโจโกเมสเหมือนโดนเนิร์ฟแบบอาการหนักเลยคือแบบโจโกเมสนี่เอาจริงนะไม่ต้องใช้อย่าใช้นะครับสำหรับผมมองว่าจังหวะจิ้มบอลเนี่ยจิ้มบอลเราไม่ค่อยได้มาเล่นต่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบดูช้านะดูช้ายังไงก็ไม่รู้ถ้าเกิดแบบเราแบบเน้นแบบเล่นแลกกันอ่ะกับคู่แข่งอ่ะผมมองว่าโจโกเมสไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่ามันเอาเขาไม่ค่อยอยู่แต่ว่าข้อดีก็คือเลยก็คือแบบมีความคล่องตัวสูงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเล่นเอาไปเล่นแบ็กดีกว่าผมมองนะแบ็กแบบเล่นสเตย์แบ็กอะไรแบบนี้น่าจะโอเคส่วนเวอร์จิลฟานไดนี่ก็แน่นอนไม่ต้องมีอะไรพูดแต่ถ้าเกิดถามผมนะว่าถ้าเกิดเทียบกับตัว24ท็อตบวก5กับตัวนี้บวก8ผมมองว่าไม่ได้ทิ้งกันสักเท่าไหร่ไม่ได้ดีกว่าตัวท็อตแบบไม่เห็นฝุ่นอ่ะมันก็โอเคมั้งในแบบการต้องการลด FP นะแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่ามันแบบดีกว่าขนาดนั้นแต่ว่าคือมาตรฐานฟานไดอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ต้องเก่งมากๆนะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเทียบกับตัวนี้ที่เจ้าของ ID น้องนนท์เขาเพิ่งปล่อยไปถามว่าดีกว่ากันมากไหมผมมองว่าระดับหนึ่งเลยในเรื่องหลักๆเลยคือความคล่องตัวความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ความคล่องตัวเนี่ยคุมง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะมากๆนะครับต่อมาแบ็กซ้ายแบ็กขวาซิมิคาร์ดกับฮูฟรีผมชอบฮูฟรีมากกว่าซิมิคาร์ดแต่ว่าผมจะชอบขึ้นเกมฝั่งซิมิคาร์ดเฉยๆเพราะว่าผมติดมาจากฟูบาซ่าตัวเองเนาะผมจะเลือกขึ้นแบ็กบุกเนี่ยฝั่งเดียวแต่เห็นว่าผมทิกเกอร์ไว้ให้ซิมิคาร์ดมันเติมแล้วก็ซิมิคาร์ดเติมเกมสนุกแต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เกมรับก็อ่องส่วนฮูฟีก็เกมรับโอเคเติมเกมรุกไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าเกมรับดีกว่านะ อาริซงแก้ด่วนนะเพราะว่าไม่ค่อยเหนียวไม่สมกับเป็นเขาเลยคือเกมทำมาไม่สมกับชื่อชั้นเขาเลยครับทำมาแย่มากมีลูกปัดแป๊ะเขาซ้ำเยอะเกินความเป็นจริงแล้วก็โดนลูกง่ายๆได้แบบง่ายเกินไปนะแล้วก็รูเบนดิอาร์ตกับกาโปรูเบนดิอาร์ตเร็วซิ่งดีแต่ว่าจบสกอร์นอกกรอบไม่ค่อยชัวร์ต้องมาเน้นจบในกรอบเนาะแล้วก็จังหวะโดนไหล่ต่อไหล่เอาชอบเอามือแตะหญ้าไม่รู้เป็นไรนะครับชอบเอามือแตะหญ้าแล้วค่อยเล่นต่อนะส่วนกาโปก็ถ้าเกิดเจอปีกกับแบ็กมาช่วยกาโปจะเล่นค่อนข้างยากเพราะว่าอืดนะถือว่าอืดเป็นนิดนึงถ้าเป็น23 PY บวก8ผมว่าเก่งกว่าคนละระดับเลยตอนที่ทุกอย่างเหมือนกันเลยนะเนี่ยสูงเท่ากันน้ำหนักเท่ากัน FP เท่ากันสเตตมากกว่า1หน่วยเนี่ยพลังแฝงก็เท่ากันแต่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันไม่ค่อยโยกเย้งไม่ค่อยจะล้มไอตัวเนี้ยมันเหมือนแบบเวลาโดนลุมประกบนิดนึงอ่ะมันแบบจะล้มนิดนึงนะเราต้องกดบังบอลช่วยซึ่งถ้าเกิดใครไม่ได้ชอบกดบังบอลมากกาโปก็จะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ผมว่าถ้าเกิดราคาไม่แพงมากแบบสัก 500,000 ไม่เกินเนี้ยผมว่าซื้อเนี่ยประมาณ 500,000 400,000 อ่ะถ้าเกิด 6-7 แสนไปผมว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแล้วก็คนสุดท้ายแรนด์เกเวนเบิร์ตก็ผมว่าถ้าเอามายืนในตำแหน่งกลางตรงเนี้ยของเทนอ่ะผมว่าผมอาจจะชอบมากกว่าเทนนะอาจจะไม่ได้ยิงดุเท่าเทนจ่ายบอลไม่ได้เถื่อนเท่าเทนแต่ผมว่ามันบาลานซ์เกมรุกเกมรับมันบาลานซ์มันคุมจังหวะได้ดีกว่าเนาะแล้วก็ด้วยความสูงของเขามันช่วยแบ่งเบาภาระเอนโดกับเจลาด้วยนะก็ถ้าเกิดเอาแบบเอาการอุนเบิร์ชมาเกมเรามันก็จะนิ่งขึ้นเวลาเราเล่นลูกสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมันจะชอบเล่นลูกสูงในไฮไลท์ก็จะเห็นว่าเฮ้ยผมจะมีจังหวะแบ็กซ้ายเติมมาหรือว่ากองกลางอย่างเทนเงี้ยได้บอลปุ๊บไอซีมีคาร์มันจะเติมขึ้นมาแล้วผมก็จะโยนยาวเข้าไปนะครับหรือว่าเวลาขึ้นเกมเงี้ยบางทีผมเอาฟันไดมาออกบอลอะไรพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยมันก็จะช่วยได้หน่อยถ้าเกิดมันมีส่วนสูงเวลาออกบอลพลาดมันก็จะได้ช่วยเก็บงานนะครับแล้วก็มันมีผลต่อการอินเตอร์เซปด้วยเพราะว่าตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาอินเตอร์เซปอ่ะมันยื่นขาไม่ทันมันยื่นขาไม่ถึงแบบนี้มันก็เลยแบบโดนแบบเขาเรียกอะไรอินเตอร์เซปบอลไม่ได้นะครับก็โดยรวมทีมนี้นะถ้าให้คะแนนเต็ม10ผมให้ไว้ที่สัก 9.5 แล้วกันขอหัก2จุดก็คือโจโกเมสกับอาริซงนะที่ใช้คำว่าไว้วางใจไม่ได้ใช้คำนี้แล้วกันส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าเราต้องยอมรับสภาพด้วยว่าเราใช้ตัวลด FP แล้วก็แบบตัวแบบค่อนข้างโนเนมนิดนึงในแบบชีวิตจริงอะไรเงี้ยจะคาดหวังให้มันเก่งก็ไม่ได้จริงๆตรงนี้ถ้าเกิดเป็นโรเบอร์สันอาจจะดีกว่านะแต่ว่าไม่เป็นไรส่วนตรงนี้เราเอาเทนมาเล่นแล้วไงฟูฟีก็นะตามนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่
เล่นสนุกอ่ะคือแบบเล่นโคตรมันเลยนะวันนี้แต่ว่าเสียดายแบบมันยิงประตูไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจริงทีมลิเวอร์พูลผมโคตรชอบเลยนะครับอยากให้บาร์ซ่าเนี่ยได้บูสต์กับเขาบ้างเกี่ยวกับเรื่องความเร็วอะไรพวกนี้เรื่องซิ่งซิ่งไม่งั้นมันน่าจะสนุกนะเอาโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับฟูลลิเวอร์พูลเน็กฟิลสิบก็ถ้าเกิดใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปแรกต่อไปนั้นติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย